ชื่นใจสาธุคงจะเป็นหมู่คณะเดียวของโลกที่ทำอย่างนี้นะที่ทุกคนมีความปิติเบิกบานในการสร้างมหาทานพรหมีจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะรับกับมือจริงๆนะจ๊ะกับทุกๆคนแต่ว่าพอดีเรามีรายการพิเศษซึ่งหลวงพ่ออยากให้ฟังเพราะว่าผู้ที่เขาได้ฟังที่พนาวัดที่คุณอนันต์สวัสดิ์โพคินผู้นำบุญพันตะวันเนี่ยไปพูดที่พนาวัดเขาปลื้มแล้วก็อัดเทปมาให้หลวงพ่อฟังด้วยโอ้ชื่นใจจริงๆอยากจะให้พวกเราทุกคนเนี่ยได้ฟังจะได้ข้อคิดสะกิดใจอีกเยอะทีเดียวในหนทางแห่งการสร้างบารมีถ้าหากว่าหลวงพ่อรับปัจจัยในเมืองตัวเองก็นู่น6 โมงเย็น เพราะว่าพวกเราทุกคนมีความสุขปิติเบิกบานในการสร้างมหาทานบารมีกันมาก ดูแถวแล้วยาวเหยียดยาวกว่าวันอาทิตย์ต้นเดือนอีกสาธุแล้วสังเกตดูเออทำบุญได้ถูกหลักวิชาเนี่ยยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานราวกับเทพบุตรเทพธิดาอย่างนี้นี่ยูนิฟอร์มยักษ์ไม่มีสิทธิ์สาธุมองแล้วเนี่ยสงสัยจะไปมีอายุยืน576 ล้านปีสาธุแต่ก็ต้องทำบ่อยๆนะลูกนะหมดลมนั่นแหละถึงจะชิตังเมที่สมบูรณ์ครับตอนนี้เราชิตังเมเป็นช่วง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 กันไปเรื่อยๆครับสิ่งที่เราทำนี้คือของเราทำถูกหลักวิชาแล้วก็ถูกทักขิไณยบุคคลถูกธรรมกายนับประสงค์ไขพระองค์ไปทวนบุญจึงเป็นอสงไขยอัปปมานังสิ่งที่ผู้มีบุญในการก่อนที่เคยได้เราก็จะได้สิ่งนั้นแหละสาธุแต่ผังที่ได้นี้ต้องทำซ้ำๆบ่อยๆอย่าลืมว่าพญามารเขาก็ฤทธิ์เยอะฤทธิ์มากไม่อย่างนั้นเขาจะมาตั้งกฎแห่งกรรมไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรประมาทไม่ควรจะราใจต้องทำให้ซ้ำ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 จนกระทั่งมันแน่นแน่นจนกระทั่งเขาระเบิดผังไม่แตกนั่นแหละเราถึงจะชิตังเวได้สมบูรณ์ถึงจะหลับตาลาโลกนี้ได้ได้อย่างปลื้มปิติและก็ภาคภูมิใจคือไม่ต้องมาประวัติพันพลึงอะไรในการที่เราเกิดมาแล้วทำยังไม่ได้เต็มที่แล้วก็7 วันนี้นะจ๊ะที่เหลืออยู่นี่ทำใจให้ใสๆนะลูกนะอย่าให้คุณมัวแม้แต่สิ่งที่ชวนให้คุณมัวเนี่ยแล้วก็จะต้องพยายามรักษาใจให้ใสที่สุดเพราะช่วงก่อนที่จะสร้างมหาทานบารมีนี่เนี่ยก่อนทำเนี่ยก็มีความสำคัญทีเดียวสมบัติมันจะเริ่มไหลมาตลอดเรื่อยไปเลยตั้งแต่ก่อนทำใจเราปลื้มกำลังทำบุญก็พลั่งพลูออกมาหลังจากทำแล้วนึกเมื่อไหร่ก็ปลื้มนั่นแหละ3 คราวเนี่ยอย่าลืมนะจ๊ะต้องให้ใสให้ตลอดแล้วก็ใครที่ยังมัวทำใจอยู่หมดสมัยทำใจแล้วต้องตัดใจกันแล้วแหละหักดิบไปเลยเอาสมบัตินี้ติดตัวไปในภพเบื้องหน้าจะไปกลัวลำบากยากจนในประวัติศาสตร์ทั้งของการสร้างบารมีของบรมโพธิสัตว์ทุกพระองค์มานี่ไม่มีองค์ไหนทำแล้วจนมีแต่ไม่ทำแล้วนั่นแหละจนทำแล้วมีแต่รวยเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆบุญจะต่อบุญสมบัติจะต่อสมบัติเพราะฉะนั้นหมดยุคทำใจอยู่ในยุคตัดใจทำด้วยความปลื้ม
แล้วก็ไปทำหน้าที่ผู้นำบุญครับ7วันนี้นะจ๊ะโดยเริ่มต้นจากผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเราก่อนแต่ว่าเราไม่ได้ไปเลี่ยไรเขานะไปถึงไปชวนแล้วก็พูดจะไม่แต่งขาดคำแล้วก็ควักมาให้ร้อยเองแล้วเนี่ยร้อยห้าร้อยพันสองพันสามพันเอาผมร่วมบุญด้วยบอกเขาบอกว่ารับเงินไม่ได้มานี่เพื่อที่จะบอกเรื่องบุญให้เข้าใจเรื่องบุญแล้วก็เรื่องความจริงของชีวิตจะมาชวนตั้งกองกฐินไม่ได้มาเรียอะไรเพราะฉะนั้นต้องอธิบายให้เขาเข้าใจซะก่อนนึกทบทวนความรู้ที่เรียนในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยารวมทั้งล่าสุดเมื่อคืนนี่เนี่ยซึ่งหลวงพ่อจะไม่พูดรายละเอียดที่นี้ไปทบทวนดูนะจ๊ะตลอดจนกระทั่งคำถามซึ่งเขาจะมีต่อหลวงพ่อและวัดพระธรรมกายซึ่งไม่ได้มีอะไรใหม่นะไม่เกิน10ข้อหรอกเตรียมข้อมูลตรงนี้เอาไว้ให้ดีเพื่อที่ให้เขาได้พูดให้เต็มที่ซะก่อนพอเขามีความพร้อมเราก็จะได้อธิบายให้เขาได้เข้าใจพอเขาหายข้องใจแล้วเนี่ยอะไรมันก็ไม่ยากแล้วแหละเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะจ๊ะเราไม่ได้ไปเลี่ยไรใครในฐานะผู้นำบุญเราเอาบุญไปให้เขาจะไปชวนเขาตั้งกองกฐินปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ตามรักษาสมบัติของเขาติดไปในภพเบื้องหน้าไปชี้แนะให้เขาเอาชนะความตระหนี่ในใจเปลี่ยนแปลงจากสมบัติน้อยไปเป็นมหาสมบัติใหญ่เราจะไปสร้างอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้บังเกิดขึ้นกับเขาไปในภพเบื้องหน้าเราเป็นผู้ให้ไม่ใช่ไปขอเขาเพราะฉะนั้นอย่าเกรงใจและอย่าคิดว่าเราไปขอต้องเปลี่ยนทัศนคติใหม่ว่าเราเป็นผู้ให้เพราะความจริงเป็นอย่างนั้นเราเอาบุญไปให้กับทุกๆคนแต่เราขอเขาก็เราก็เอาเงินมาเข้ากระเป๋าเราแต่นี่เราไม่ได้เอาเงินเข้ากระเป๋าเราสักสลึงแถมเสียเงินในการเดินทางอีกเสียเงินในเดินทางค่าใช้จ่ายมันมีตลอดในการเอาไปทำหน้าที่ผู้นำบุญเมื่อเราไม่ได้ไปเอาอะไรก็มาเข้ากระเป๋าเราเราจึงไม่ใช่ผู้ขอแต่ไปในฐานะผู้ให้เอาบุญไปให้เอาความรู้ความจริงของชีวิตไปให้เขาให้ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปเกรงใจแล้วก็จะไปคิดแทนเขานะจ๊ะว่ากลัวเขาจะลำบากภาวะนี้เศรษฐกิจตกต่ำไปรบกวนเขาเดี๋ยวเขาลำบากเลิกคิดนะจ๊ะอันนี้ไม่ใช่อัตยศัยของผู้นำบุญทัศนคตินี้ผิดทัศนคติที่ถูกคือจะไปคิดแทนเขาต้องช่วยสร้างกำลังใจให้เกิดขึ้นเหนือเขา แม้คนยากคนจนสมมติเรามีทรัพย์เราเอาทรัพย์ไปให้เขาเนี่ยเอาอาหารไปให้เอาเสื้อผ้าไปให้อย่านึกว่าเขาจะเลิกจนนะเขาก็ยังจนอยู่เพราะเราให้เขาแค่อิ่มไปมื้อหนึ่งเสื้อผ้าก็ชุดหนึ่งเขาไม่เลิกจนหรอกเขาก็ยังจนอยู่แล้วเขาก็จะมีอุปนิสัยเป็นผู้เอาตลอดพูดง่ายๆคือเราจะไปสร้างอุปนิสัยความเป็นขอทานให้เกิดขึ้นกันในใจเขาและการให้กลายเป็นหน้าที่ถ้าวันหลังไม่ไปให้ก็โกรธอีกเพราะฉะนั้นสิ่งที่ถูกต้องคือต้องทำแบบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจอใครลำบากยากจนเนี่ยต้องให้ความรู้กับเขาแล้วสอนให้เขาเข้าสู่สมรภูมิลบกับความตระหนี่ในใจชี้เขาเห็นว่าเขาทำไมเขาถึงจนเนี่ยทำไมจึงลำบากแล้วทำยังไงถึงจะเลิกอดอยากยากจนเปลี่ยนจากฐานะผู้ยากจนมาเป็นผู้ที่มีความมั่งคั่งในอนาคตแล้วก็ชี้ต่อไปว่าเขาก็เคยเป็นคนที่เคยรวยมาก่อนแต่เพราะความประมาทและชะล่าใจตระหนี่ไม่ได้ทำทานต่อจึงมามีฐานะอย่างนี้เหมือนอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ชี้อดีตเศรษฐีคนเคยรวยให้พระอานนท์ดูไว้ลูกขอทานหน้าตานี่มอมแมมราวกับปีศาจคลุกฝุ่นนะปีศาจว่าแย่แล้วนะยังเอาไปคลุกฝุ่นอีกนี่ดีหน่อยที่ว่าพอตายแล้วเกิดมาเป็นคนจนแล้วระลึกชาติได้รู้ว่าตัวเคยเป็นเศรษฐีสมบัติฝังไว้ที่ตรงไหนตอนนี้ตกไปเป็นของลูกแล้วพอเกิดใหม่ลูกจำตัวไม่ได้จะไปอ้างว่าสมบัติของฉันฝังไว้ตรงนั้นเนี่ยฉันเคยสร้างบ้านหลังนี้เนี่ยปลูกมากับมือเลยแล้วก็ผู้ที่อาศัยอยู่ปัจจุบันคือลูกเต้าเขาดูหน้าแล้วมันไม่ใช่ปีศาจคุกฝุ่นก็เชื่อเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องทำแบบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโปรดมหาทุกตะซึ่งมีผ้าสัพพลังเคอยู่ผืนหนึ่งผลัดเปลี่ยนกับภรรยาไปวัดผ้าผืนนั้นพุทธเจ้าท่านจะเอามาทำไมท่านมีผ้าที่ปราณีกว่านั้นท่านยังสละแต่ท่านพยายามพูดเรื่องความจริงของชีวิตในสังสารวัฏและในสัมปรายภพให้กับมหาทุกตะเข้าใจตั้งแต่6โมงเย็นถึง6โมงเช้า12ชั่วโมงมาเข้าใจเอาตอนชั่วโมงสุดท้ายนั่นแหละไอตอนเช้า6โมงเช้าวชิตังเมตอนนั้นได้กว่าจะหลุดออกมาจากความตระหนี่ได้ก็หืดขึ้นคอทีเดียวนะอย่างนี้ถูกหลักวิชาเพราะฉะนั้นจะไปมัวเกรงอกเองใจเขาเนี่ยแล้วไปคิดแทนเขาว่าเขาไม่มีอย่าไปคิดไปชวนให้เขาตั้งกองให้ได้แล้วก็แนะวิธีเขาว่าถ้าเขาทำคนเดียวไม่สำเร็จก็ไปให้เขาไปชวนทำหน้าที่เป็นผู้นำบุญต่อไปอีกรวบรวมไปตั้งกองกฐินให้ได้อย่างนี้จึงจะถูกหลักวิชาและหน้าที่ของผู้นำบุญเพราะฉะนั้น7วันที่เหลืออยู่นี้นะจ๊ะไปทำหน้าที่ของผู้ที่มาถึงก่อนเหมือนไก่ตัวพี่ที่เจาะกระเปาะไข่ออกมาจากฟองไข่แล้วร้องเจี๊ยบได้ก่อนนั่นแหละจะต้องไปจูงน้องๆที่ยังอยู่ในกระเปาะไข่อยู่นั่นแหละเรามาถึงแสงสว่างก่อนจะต้องเอาแสงสว่างแห่งธรรมเนี่ยไปมอบให้กับผู้ที่ยังอยู่ในความมืดแม้ว่าเขาจะยืนตากแดดอยู่อย่างนั้นนะมืดเพราะความไม่รู้เรื่องราวของชีวิตเนี่ยไปทำหน้าที่ตรงนี้นะลูกนะหน้าที่ของยอดกัลยาณมิตรแล้วก็ไปเอาบริวารสมบัติพอเราพูดจบแนะนำชักจูงให้กำลังใจเขาชี้ช่องให้เขาทำเป็นนั่นว่าเสร็จหน้าที่ของเราแล้วบริวารสมบัติบังเกิดขึ้นกับเราแล้วแล้วก็ชวนเขาตั้งกองกฐินนะจ๊ะย้ำอีกทีหนึ่งไม่ใช่ไปเรียอะไรพอเขาส่งเงินให้ล่อเองชักหงุดหงิดลุงยังไม่มาชวนด้วยก็ดีนะทำเองจะได้เยอะกว่านี้อย่าไปคิดอย่างนี้ไม่ถูกนะจ๊ะอันนี้เนี่ยเป็นความทุกข์ของนักบุญที่ทำด้วยตัวเองจนชินเราจะไปชวนคนอื่นเข้าเจอตรงนี้เข้าโอ้ทำเองดีกว่างี้รู้สึกไม่ต้องไปลำบากเราก็มีศักดิ์ศรีหนึ่งในหงสามกันก็ไม่ใช่สี่สองในตองอูนไม่เคยของงอใครจะไปคิดอย่างนี้นะลูกนะเดี๋ยวผู้ที่เขามีทุลีกิเลสเบาบางก็จะพลาดโอกาสนี้เนี่ยลูกหลวงพ่อเนี่ยมีอยู่หลายระดับทั้งคนที่เคยรวยก็มีทั้งคนที่กำลังรวยก็มีเนี่ยรวยแล้วก็มีเนี่ยไปตามมานะจ๊ะพี่น้องวงธรรมะของเราเนี่ยเราจะต้องหอบกลับเอาขึ้นไปให้ได้ให้หมดก่อนที่เราจะละโลกนี้วันนี้หลวงพ่อขออนุโมทนาสาธุการและขออำนวยพร ขออนุภาพแห่งบุญบารมีรัศมีกำลังเร็ดอำนาจสิทธิเฉียบขาดของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นับอสงไขยพระองค์ไปทั่วในอายตนะนิพพานบารมีธรรมของพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระอรหันตเจ้าทั้งหลายบารมีธรรมของพระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้ค้นพบวิชาธรรมกายและบารมีธรรมของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาอาจารย์ขนนกยูง
ตลอดจนกระทั่งมหาทานบารมีศีลบารมีเนคขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาบารมีที่ได้สั่งสมบุพรมมานับภพนับชาติไปทวนตั้งแต่ปฐมชาติที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์สร้างบารมีเรื่อยมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้จงมารวมอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ให้กลั่นกายวาจาใจธาตุธรรมให้จำคิดรู้ให้สะอาดบริสุทธิ์หลุดพ้นจากบาปจากธาตุของพยามารจากวิบัติบาปศักดิ์สิทธิ์วิบากกรรมวิบากมารอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตทุกโศกโรคภัยสิ่งที่ไม่ดีต่างๆให้ละลายหายสูญไปให้หมดให้ลูกทุกคนสมบูรณ์ไปได้มหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจากสิ้นไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมให้สมบูรณ์ไปด้วยสมบัติอัศจรรย์ทันใช้สร้างบารมีในชาตินี้อย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้ให้สมบัติใหญ่ไหลมาเทมาทั้งวันทั้งคืนทุกวันทุกคืนทั้งหลับทั้งตื่นทั้งนั่งนอนยืนเดินให้หมดหนี้สินเหลือกินเหลือใช้เหลือไว้สร้างบารมีจะประกอบธุรกิจการงานอันใดก็ให้ประสบความสำเร็จเป็นอัศจรรย์ให้ซื้อง่ายขายคล่องกำไรงามเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญเป็นมหาเศรษฐีคู่บุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาประดุจท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีและมหาอุบาสิกาวิสาขาจะประพฤติปฏิบัติธรรมก็ให้ได้บรรลุวิชาธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าธรรมันใดที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้ค้นพบวิชาธรรมกายและคุณยายอาจารย์ได้บรรลุให้ลูกทุกคนจงบรรลุธรรมนั้นให้มีสุขภาพพรานามัยที่แข็งแรงอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เป็นที่รักของมนุษย์ของเทวดาทั้งหลายอาคีภัยจรภัยราชภัยภัยทุกชนิดจะได้มาก้ำกรายให้พบปะแต่สิ่งที่ดีงามที่จะนำชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองที่เป็นบรรพชิตก็ขอได้สร้างบารมีบำเพ็ญเนคขมะบารมีให้ได้ตลอดรอดฟังจะได้มีอุปสรรคอันใดมาเกิดขึ้นขัดขวางในหนทางในการบำเพ็ญเนคขมะบารมีนี้จะศึกษาเล่าเรียนธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิเวทจะเทศนาก็ให้ไพเราะเบื้องต้นท่ามกลางเบื้องปลายบริสุทธิ์บริบูรณ์ทั้งอรรถะและปัญจชนะใครได้ยินได้ฟังธรรมก็ขอให้มีความปีติเลื่อมใสขนพองสยองกล่าวให้ดีอกดีใจบรรลุพระธรรมกายกันทุกๆคนความปรารถนาใดก็ตามที่ลูกทุกคนได้ตั้งใจเอาไว้อย่างดีแล้วขอความปรารถนานั้นจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จได้อนุภาพแห่งพระธรรมกายของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์จงทุกประการเทอญสาธุ